ใครรู้สึกว่าดีขึ้นยกมือขึ้นโหนี่ต้องยกความดีให้ผู้ที่จัดให้มีการอบรมนะเนี่ยนะผู้ที่มีส่วนทำให้เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแสดงว่าต้องได้บุญมากนะคนจัดเนาะได้บุญมากไหมทำไมรู้ว่ามากล่ะฮะทำไมรู้ล่ะฮะเพราะว่าเราก็บุญมากใช่ไหมล่ะบุญเกิดกับเรามากก็เลยคิดว่าผู้จัดต้องได้บุญมากเอาแล้วอาจารย์ไม่ได้มากบ้างเหรอมันไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องอะไรล่ะสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงคนจึงออกจากทุกข์ได้เข้าใจไหมแต่บุญเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้าเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งแต่บุญอย่างเดียวพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้เกิดมาสบายคราวนี้พอสบายก็ติดใช่ไหมล่ะโอ้เกิดมาสบายแต่ก็ในความสบายยังมีทุกข์อยู่นะจริงไหมแทรกอยู่ตลอดเลยคนที่พ้นทุกข์แล้วก็เห็นด้วยไอ้พวกเนี้ยมันมีอาการของมันอยู่ถึงวางได้ปล่อยได้แต่เห็นมันน่ะแต่ไม่เอามันมาเท่านั้นเองเอาวันนี้ก่อนที่จะแสดงธรรมเนี่ยอยากให้ฟังติดค้างไว้อยู่โยมโอ่งแล้วก็มีมาใหม่ตุ๊กเพิ่งมาก็จะได้คือที่ให้เล่ากันเนี่ยเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันนะปฏิบัติธรรมแล้วมันก็มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเผื่อใครที่มันมีนิสัยหรือเหตุปัจจัยมันมีด้วยกันอ่ะมันจะมีแรงดึงดูดไอ้กรรมเนี่ยมันจะดึงดูดฟังแล้วเกิดความเข้าใจเวลาเราติดขัดเราก็จะนึกถึงแล้วก็มันติดต่อกันง่ายอ่ะกับพระนี่รู้สึกว่ามันบางทีมันก็ไม่กล้าใช่ไหมล่ะจะเปิดเผยก็ไม่กล้าด้วยบางอย่างเปิดเผยไม่ได้ แต่บางคนก็กล้านะบางคนน่ะกล้าหาญเลยล่ะเปิดเผยคือเรื่องของธรรมะนี่มันก็แล้วแต่มันสบายๆไม่ต้องมีอะไรมากมีแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงมันช่วยเหลือกันได้สามารถที่จะแบ่งปันไม่ได้มีเจตนาจะมาโอ้มาอวดอะไรกันแต่ว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือกันเหมือนคือระบบของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยผู้ที่มาทีหลังแล้วก็ใช้หลักเดียวกันคือหลักของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรหรอกเพราะมันมาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันถึงแม้ว่าจะแยกออกไปแตกต่างออกไปก็เป็นเพราะครูบาอาจารย์ท่านทดสอบทดลองปฏิบัติด้วยวิธีนั้นวิธีนี้แล้วมันได้ผลขึ้นมาท่านก็เอามาชี้แจงแสดงถ้าเรามุ่งหวังที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันเกิดคุณค่าทางจิตใจให้มันคลายออกให้มันปล่อยมันละมันวางได้แบบไหนก็ได้ทางนั้นมันจะมีส่วนที่เข้ากันได้อยู่ไปกันได้อยู่ก็คือมารู้ความจริงละอุปทานละกิเลสละตัณหาละอุปทานละอวิชชานั่นแหละมันก็ไปที่เดียวกันอันนี้จิตแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะบางทีมันเหตุการณ์อันเนี้ยมันก็มาวัดกันที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันวางกายวางเวทนาวางจิตได้มันก็สามารถที่จะทำอะไรได้โดยที่มันไม่ต้องมีตัวตนทำไปตามความเหมาะสมนะก็คือธรรมะเนื้อหาของธรรมะแต่ว่าอันนี้เป็นแม่บ้าน
เวลาพูดก็คือพูดประสบการณ์ตรงๆพูดไปแต่เนื้อหาของธรรมะนั้นก็คือจิตที่มันมีอนุภาพของมันเองมันมีธรรมะของมันแล้วมันไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์มันก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทำอะไรไปตามความเหมาะสมแล้วก็จบไปนะแต่ว่าคนเล่าเนี่ยคือเล่าเป็นแบบธรรมชาติของตัวเองอ่ะคือมันตื่นเต้นในขณะที่มีเหตุการณ์นู่นนี่ก็เอาประมวลเหตุการณ์นั้นมาแต่ภาวะทางจิตใจเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเพราะว่ามันปล่อยวางตัววางตนได้เนี่ยมันก็เลยมันดับไปแล้วไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยมันดับไปคือความรู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นแหละที่มันดับไอ้ชีวิตมันก็ยังอยู่แต่ความรู้สึกว่าเป็นเรามันจะไม่มีที่เรียกว่าอัตตวาทุปาทานเนี่ยก็คือว่าละไอ้ตัวอุปทานที่ยึดคำพูดเนี่ยคำพูดว่าตัวเราเนี่ยตัวเราก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ความเห็นว่าเป็นเราเนี่ยมันดับไปจากความรู้สึกของเราแต่เวลามาเกี่ยวข้องมันก็ยังมีเราอยู่แต่เราในทีนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นเราเข้าใจไหมแต่มันมีอยู่แต่จิตมันไม่ยึดถือเท่านั้นเองเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมนี่ทุกคนเนี่ยมันรอเวลาอยู่รอเวลาที่จะเข้าไปถึงความจริงตรงนี้ไม่รู้มันจะถึงเมื่อไหร่เข้าใจไหมเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วอ่ะถ้าเราปฏิบัติเอาไว้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันจะเกิดขึ้นนะโดยที่เราเองก็ไม่สามารถจะคาดการได้หรือคาดคะเนได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะแบบงงงวยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จะไปไหนเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจแต่เขาปฏิบัติธรรมอ่ะรู้ว่าตัวเองป่วยไข้ปฏิยามปฏิบัติแล้วก็หัวใจมันก็เฉียบพันน่ะมันไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งปุ๊บลงไปแล้วก็พิงกับไอ้ฝาห้องน้ำอยู่อ่ะจิตมันก็หลุดออกมาหลุดมาแล้วก็มองดูตัวเองมองดูเองแทนที่มันจะตกใจหรือกลัวมันบอกอ้าวกายไม่ใช่เรานี่ใช่ไหมล่ะพอกายไม่ใช่เราปุ๊บมันทิ้งเลยมันหดตัวปั๊บกลับคืนมาหาจิตนี่แหละคือมันวางได้มันเกิดเหตุการณ์สำหรับเขาเองอ่ะเขาก็รู้ตัวเลยว่าจิตของเขาเนี่ยสบายปล่อยวางกายได้มันมีระบบอะไรของมันระบบแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันน่ะแต่มาดูจิตปั๊บก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราแต่มันเห็นไม่หมดมันก็ยังอยู่ก็เลยต้องกลับมาปฏิบัติต่อแต่ว่าคราวนี้มันเบาหมดแล้วกับอีกคนหนึ่งที่เล่าว่าไอ้โกเดียนอะไรนั่นน่ะปั๊บเห็นตัวเองพะงาบอยู่ไอ้ยาไม่รู้จะทำไงเขาจะไม่งงเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราสักว่ากายไม่รู้ว่าเป็นรูปขันธ์ไม่รู้เรื่องบุญอะไรก็ไม่ได้ทำทีนี้นึกถึงบุญก็ไม่ได้นึกไม่ออกเขาเอาเข้าไปในบ้านจะตามไปก็ไม่ได้กรรมเนี่ยมันแสดงมันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุบังเอิญนะไอ้กรรมนั่นแหละมันแสดงออกสุดท้ายก็ต้องมีด้วยอำนาจของกรรมไอ้พวกนายนิรบาลก็มาจับเพราะมันยังไม่ตัดสินไงเขายังไม่รู้ว่าจะไปนรกหรือไปสวรรค์ไปไหนเออจับตัวไปเลยเนี่ยเขาก็ไปคล้ายๆไปโดยเนื้อหาธรรมชาติของยมพบาลเนี่ยเขามีหน้าที่ช่วยมนุษย์คนที่กำลังจับอย่าไม่รู้จะไปไหนโอกาสที่จะไปนรกสูงมากถ้าบุญเขาไม่พอนะถ้าบุญเขาไม่มีแต่คนนี้ประเอิญเขาสำนึกได้เนี่ยมันอาจจะมีบุญอยู่บ้างนะคุณเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีแต่ว่ามันปฏิเสธไอ้นี่ไงหรือเขาจะได้กลับมาช่วยทำบุญช่วยศาสนาอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะไปกินอะไรก็ไม่ได้อย่างที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นเรื่องจริงของเขาเลยนะเขาเอามาเล่าได้เป็นแบบเหมือนเห็นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนะแต่เป็นอีกมิติหนึ่งของเขาอ่ะที่เล่าเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมยังจำได้อยู่ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปเท้าความนะเล่าให้ฟัง
กลับมาด้วยอำนาจของกรรมแทนที่จะเห็นเป็นบ้านเป็นเรือนก็ไม่เห็นเป็นกระดูกอะไรของเน่าๆของสกปรกอ่ะเนี่ยแล้วก็ไปกินไอ้น้ำสกปรกอ่ะด้วยแต่มันก็ด้วยไอ้สำนึกที่ว่าจะมาช่วยพระศาสนาจะมาประกาศให้คนรู้จากบุญคุณโทษเนี่ยให้เลือกอะไรให้เลิกนับถือไอ้อะไรนะเส้นไหว้เจ้าใช่ไหมอันนี้คำพูดของเขานะไม่เราไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรเลยนะเขาพูดของเขาเองเขาประกาศอยู่ในนู่นต่อหน้ายมบาลนู่นว่าถ้าหากว่าฟื้นแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาบอกให้รู้ว่าเลิกอันนั้นนะไม่มีประโยชน์หิวโหยกินก็ไม่ได้ตัวเองไม่มีอะไรกินเลยหิวเขายื่นให้ก็กินไม่ได้อะไรมาก็เป็นขี้เท่าขี้เท่าหมดก็เลยมาประกาศพอบอกว่าจะประกาศปุ๊บนี่มันลอยกลับไปหาไอ้ยมบาลยมบาลก็ให้ตรวจดูบัญชีบัญชีเปลี่ยนตอนแรกไปเอามานี่เป็นนายโกเดียนแซลิมมาใบทีนี้มันเปลี่ยนเป็นโกเดียนแซตั้งอายุก็เปลี่ยนด้วยอายุก็กลายเป็น72ปีก็เขาบอกว่าเอามาผิดคนก็เอากลับไปคืนก็ลอยไปเลยอ่ะปุ๊บไปปั๊บก็ถึงละทีนี้พอฟื้นขึ้นมาก็โอ้ประกาศใหญ่เลยนะคนทั้งอำเภอเลยมาฟังกันนะคล้ายๆมันตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคนตายแล้วฟื้นนี่มันตื่นเต้นไปตายไปสองวันอ่ะอย่างพระมาเทศนี่ง่วงหลับแล้วหลับอีกพอไอ้ประเภทอย่างนี้มาเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากสามีภรรยานี่เถียงกันเลยนะบอกไอ้ฉันขอไปฟังนะให้เธอเฝ้าบ้านเอ้าฉันก็อยากฟังเหมือนกันนี่ขนาดนั้นเลยนะไปฟังเขาก็เขาเล่าได้ชัดเจนใครไปสำนึกพวกสำนึกแล้วนี่อย่างพวกเรานี่สำนึกมาแล้วเนี่ยก็ไปสำนึกอาจจะสำนึกมาจากนรกก็ได้เคยเห็นไหมที่เขาไปถ่ายทำอะไรคนอ่ะไอ้ประเภทที่ไม่ค่อยเต็มแต่ว่าโอ้ยอยากทำดีอ่ะนั่นแหละไปสำนึกมาจากนรกเข้าใจไหมมีแต่สำนึกอย่างเดียวว่าอยากทำบุญอ่ะอยากทำความดีแต่ด้วยอำนาจของกรรมเศษกรรมเขาก็เพี้ยนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทำดีอย่างเดียวไปช่วยทำนู่นทำนี่ไอ้คนทำรายการเขาก็ไปถ่ายทำเป็นคนคนเป็นคนที่มันอะไรพิเศษอะทำดีแต่ดูแล้วดีแบบไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะดูแบบทำไปแบบพิการบ้างอะไรบ้างเหมือนคนไม่เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะเศษกรรมมันตามมาแต่สำนึกแล้วมันเห็นโทษเห็นโทษจากกรรมที่ตัวเองทำแล้วมันไปตกนรกหมกไหม้วันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยสำรวมจิตใจนะคราวนี้สำรวมจิตใจตั้งใจเวลาน้อยก็ตามแต่ว่าเราขอปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหลักการเดิมขอให้ได้ทำขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นผลเป็นยังไงช่างมันเคยปฏิบัติมาเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องแล้วไปเลยจบไปเลยเริ่มต้นด้วยศูนย์เหมือนเราไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องเอาอะไรทำสบายๆพอดียังไงทำไปเลยทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่เลยอะเริ่มต้นด้วยศูนย์เลยไม่ต้องเอาปัจจุบันเลยให้อยู่กับปัจจุบันเลยใครพูดอะไรหรือว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาวางปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นปัจจุบันเรียกปัจจุบันธรรมมันพอดีกับอะไรดูเข้าไปมันพอดีกับบริกรรมก็ได้พอดีกับดูลมก็ได้พอดีกับการทำยังไงดูไปเวทนามาก็ดูไปแค่ดูให้ตัวจิตเนี่ยเป็นผู้ดูเพราะจิตเท่านั้นที่มันรู้อารมณ์ได้อย่างอื่นรู้อารมณ์ไม่ได้หรอกเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นตัวที่รู้คือจิตเราสนใจตัวจิตนี้ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี้เพื่อมาดูจิตนี้ให้เห็นจิตให้รู้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้อารมณ์แล้วตัวจิตนี่ธรรมชาติของมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นกลางหมายว่ามันเป็นธรรมชาติ
จิตนี้ประพัดสอนประพัดสอนไม่ว่าผ่องใสอยู่แล้วสงบอยู่แล้ววันนั้นทำสบายสบายเลยให้จิตนี้เป็นธรรมชาติของมันเราอย่าไปหลงว่ามันเป็นเราหรือว่ามาเอามันยังดูจิตไม่ได้ยังไม่เห็นจิตนะบางคนน่ะเนื่องจากว่าสมาธิมันอ่อนอินทรีย์อ่อนมันยังไม่เห็นจิตมันเห็นอะไรดูอันนั้นมันพอดีกับอะไรดูอันนั้นแต่ว่าต้องไม่ยินดียินร้ายพอใจว่าขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็ไม่ทิ้งหลักของพระพุทธเจ้ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก็คือให้ปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็ละความยินดียินร้ายหรือบางทีท่านก็ใช้สำนวนกำจัดความยินดียินร้ายอันนี้อยู่ที่คนแปลมาจากภาษามคตอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาดมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้หมายความว่าเวลาปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้จิตเราเนี่ยปักลงไปตรงนี้เลยนี่แหละคือธรรมะถ้าใครสามารถที่จะอยู่กับคำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้เนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์เลยเนี่ยประโยคเดียวแค่นี้แหละตามดูกายอยู่ตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมมันสรุปลงที่เดียวคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ทำอย่างนี้เลยทำไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยดูเฉยๆเลยมันเจ็บไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายยิ่งดีมันเจ็บแล้วมันได้สอนจิตเราแล้วไอ้ตัวเจ็บนี่พระเจ้าบอกชัดเจนมันเห็นไงไม่ต้องคิดเอามันเห็นเลยเจ็บพอมันเจ็บแล้วมันกระเทือนเข้าไปหาจิตบางทีอะจิตของเรามันก็ปรุงแต่อดปรุงแต่งไม่ได้อยากให้เจ็บหายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดนี่แหละคือตัวตัณหาเห็นง่ายๆปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ในจิตหมดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในอัตถกถาอะไรก็ตามนี่แหละมันออกมาจากจิตนี้เพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ดูอะไรอยู่ก็ตามนี่แหละไม่ทิ้งหลักตรงนี้มองดูที่จิตเราอยู่เรื่อยไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันดูไปมันเจ็บมันปวดขึ้นมามึนชาขึ้นมาดูจิตเรานี่ยินดียินร้ายไหมเน้นที่จิตไอ้ร่างกายนี่ก็แค่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเฉยๆนั่งนานมันต้องมีเจ็บมีปวดสิพอทำมาเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมีทุกขเวทนาทางกายแต่เราก็เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตถ้าใครอดทนได้ไม่เปลี่ยนง่ายๆจิตจะมีกำลังขึ้นมาส่วนใหญ่จิตไม่ค่อยมีกำลังเพราะมันไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยได้ต่อสู้ไม่มีเวทนาก็ดูอะไรดูสะดวกอะไรล่ะในร่างกายเราก็มีพระเจ้าก็บอกเอาไว้ลมหมวดลมลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเป็นยังไงรู้เนี่ยสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยตามดูลมก็ได้อานาปนะปัพพะหมวดว่าด้วยลมเนี่ยดูรูปนั่งก็ได้เรานั่งอยู่ถ้าเดินก็ดูรูปเดินหรือดูการก้าวดูอะไรเขาเรียกว่าดูอิริยาบถอิริยาปัฏฐปัพพะ
หมวดว่าด้วยอิริยาบถหมวดสัมปชัญญะก็คืออะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นกิริยาการก็เลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดหยิบจับนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละให้เห็นมันให้รู้มันถ้าจิตเรามันขยับไปทางไหนรู้ทันแต่ถ้าใครดูจิตได้ถ้าจิตมีกำลังปั๊บมันจะดูอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นเห็นหมดนี่แหละคนที่เขามีกำลังที่เขาถามอะว่าโอ้ยรู้รอบหมดเลยเสียงนกก็ได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินใครทำอะไรก็แก๊กๆได้ยินหมดนี่คือจิตมีกำลังมันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นถ้าจิตใครยังไม่ตั้งมั่นมันเจ็บมันก็จะวิ่งไปที่เจ็บเนี่ยมันยังถลำไปกับอารมณ์อยู่มันคิดมันก็ถลำไปกับความคิดมันก็ต้องเอารู้ตัวก็คิดเนาะคิดเนาะหรือรู้ว่าคิดถ้าจิตมีกำลังมันก็แค่รู้ตัวปั๊บมันก็กลับมาอยู่กับจิตแต่ถ้ามันอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ก็ต้องกำหนดไปก่อนเพื่อสร้างกำลังให้กับจิตมีสติอยู่ตรงไหนก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นกำหนดก็มีวิริยะขึ้นมาแต่ถ้าใครรู้ตัวปั๊บมันปั๊บกลับมาหาจิตได้เลยก็แสดงว่ากำลังของจิตมันมีแล้วมันไม่ต้องไปอ้อยส้อยอ้อยอิงเพราะฉะนั้นถ้าใครเวลาปฏิบัตินี่มันจริงจังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกำลังคล้ายๆกับเชื่อเลยว่านี่ล่ะเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่พระเจ้าได้มานี่ได้มาด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนแล้วก็เกิดจากพุทธบารมีสร้างบารมีมากมายมหาศาลกว่าจะพบธรรมะแล้วเอามาประทานเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราภูมิใจพอใจกับตัวเองว่ามีบุญแล้วมีวาสนาบารมีแล้วที่เราได้มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันนี่แหละปฏิบัติตามแล้วรู้ตามเห็นตามแล้วแล้วก็ต้องมาย่อยด้วยเอามาทำความเข้าใจด้วยเพื่ออะไรมาพูดให้เข้าใจง่ายๆนี่แหละบุญของเรามันจึงประมาณไม่ได้มันจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจขึ้นมาคนที่ปฏิบัติก็คือมาดูกายดูเวทนาจิตธรรมนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละเราก็คนเหมือนกันมันต้องปฏิบัติได้สิเชื่อลงไปอย่างนี้เหมือนกับบัณฑิตสามเณรเดินตามภาษาลีบุตรไปบิณฑบาตเห็นชาวนาเขาเอาน้ำเข้านาท่านอาจารย์ครับนั่นเขาทำอะไรครับชาวนาเขาเอาน้ำเข้านาเอาเข้าไปทำไมครับเพื่อเอาไปเลี้ยงต้นกล้านะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตไม่ตายน้ำมีจิตไหมครับน้ำไม่มีจิตพอบอกว่าน้ำไม่มีจิตปั๊บคิดเลยต่อเลยทันทีเลยโอ้น้ำไม่มีจิตนี่เขายังสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิน่ะนะคนที่มุ่นมุ่งปฏิบัติอ่ะจ่อเข้ามาเลยอ่ะเดินไปอีกเห็นช่างลูกศรเขาดัดลูกศรดัดลูกศรมันต้องลนไฟให้ร้อนให้มันอ่อนตัวแล้วเขาก็ดัดท่านอาจารย์ครับนั่นเขาทำอะไรครับช่างลูกศรเขาดัดลูกศรดัดทำไมครับดัดให้ตรงลูกศรมีจิตไหมครับลูกศรไม่มีจิตโอ้โหลูกศรไม่มีจิตเนี่ยเขายังทำให้ตรงได้ครับเขายังเอาไปใช้ประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิดูสิคนมันมุ่งอะอะไรน้อมเข้ามาหาจิตหมดเลยจิตมันก็ฮึกเหิมขึ้นมาเลยไปอีกชาวช่างไม้เขาถากไม้ถ้าอาจารย์เขาทำอะไรครับ
ช่างไม้เขาถากไม้ถากทำไมครับถากให้มันตรงเพื่อเอาไปทำประโยชน์ไม้มีจิตไหมครับไม้ไม่มีจิตไม้ไม่มีจิตแท้ๆเขายังทำให้ตรงได้เขายังเอาไปทำประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิต้องเอาไปทำประโยชน์ได้สิแค่นั้นล่ะท่านอาจารย์ครับผมขอกลับก่อนครับขอกุญแจกุฏิเลยอาจารย์ก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์นี่จะไปภาวนาแล้วขอกุญแจกลับกุฏิละไปถึงกับเข้าไปในกุฏินั่งลงไปจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิเนี่ยอะไรเกิดขึ้นปักเข้ามาที่จิตเลยเจ็บปวดไม่สนเนี่ยเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เลยอะไรเกิดไปเลยร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่ที่อาศัยของจิตมันไม่ใช่จิตเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วก่อนมันจะตายนี่เอามาฝึกจิตเอามาปฏิบัติจิตให้จิตเรารู้ความจริงถ้าจิตรู้ความจริงเนี่ยจิตไปสุคติแน่นอนเลยมันจะไม่หลงตายอ่ะถึงจะตายก็ตายแบบรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรานี่แหละที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วก็เนี่ยพอเข้าใจเชื่อลงไปว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยขันธ์5ไม่ใช่ของเราแล้วปฏิบัติไม่หยุดใกล้จะตายมันจึงตายไม่ได้ถ้าไม่บรรลุพระโสดาบันมันจะเห็นจิตจะแยกออกจากร่างกายจิตจะแยกออกจากเวทนาจิตจะแยกออกจากพวกอารมณ์ทั้งหลายที่มันมากุ้มลุมจิตมาคุกเขากับจิตเราอ่ะนี่มันแยกได้จิตต้องมีกำลังเพียงพอมันถึงจะแยกได้ผลอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่จิตขออย่างเดียวว่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายว่าอะไรเกิดขึ้นดูไปด้วยถ้าใครดูจิตได้ด้วยรู้ด้วยว่าจิตเราเนี่ยเป็นปกติจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงเลยรัดสั้นด้วยเพราะเนื้อหามันอยู่ตรงที่ดูเวทนาก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้จิตของเราไม่ไปยินดียินร้ายกับเวทนานั้นให้จิตเราแยกออกจากเวทนาได้ดูกายก็เพื่อให้มันออกมาจิตเรานี่แยกออกมาจากกายได้ดูอารมณ์ทั้งหลายก็เพื่อให้จิตเรานี่เป็นตัวรู้แยกออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายได้จิตก็เป็นอิสระขึ้นมาเนี่ยตรงที่สุดเนี่ยรัดสั้นที่สุดเลยอะแต่ว่าจิตมันยังไม่มีกำลังที่นี่มันยังไม่อยู่กับจิตอยู่กับจิตยังไม่ได้อะไรเด่นขึ้นมาล่ะดูมันลงไปก่อนตัวดูนั่นแหละคือจิตเวลาดูเนี่ยสติมันต้องควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นไม่ให้มันเผลอเพลินไปทางอื่นมันไปดูอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ดูลมอย่างนี้มันก็ลมเด่นขึ้นมามันก็ไปดูลมตอนที่เอาจิตไปดูลมปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกพยายามให้จิตนี่อยู่กับลมนั้นเขาเรียกวิจารณ์ดูไปมันก็เกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาใจมันมีปิติขึ้นมาก็อิ่มเอิบขึ้นมามันก็ซ่านไปตามร่างกายด้วยเพราะปิติเนี่ยมันยังมีผลต่อร่างกายดูไปอีกจิตมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมันก็จะเข้าไปดูความสุขนะเพราะว่าสุขนี่เป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันจะลึกซึ้งเข้าไปข้างในเพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมมันจะเข้าไปข้างในจิตเนี่ย
แล้วมันก็จะเป็นปกติเนี่ยอุเบกขาราบเรียบถ้าหากว่ามันผ่านการเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจิตเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปแบบรู้ไม่เข้าใจไม่เข้าไปแบบเงียบแบบจมแบบเฉยแบบเรียกว่านิ่งเงียบแบบจมแบบหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอันนี้มันจะตื่นรู้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านหลังจากทำความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้ว่าไม่ใช่ทางพงนึกถึงตรงนี้ตรงที่พระองค์ตามลมเข้าไปตามแบบรู้เข้าไปรู้เข้าไปแล้วก็เข้าไปแน่วแน่อยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่แบบจมไม่ใช่แบบพักนิ่งเงียบไม่ใช่แบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นอ่ะแบบอะไรเกิดขึ้นก็รู้หมดแล้วเราก็รู้มาตั้งนานแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยอ่ะก็ลองสอนจิตตัวเองดูสิร่างกายอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเรามันต้องตายก่อนจะเกิดมามันก็ไม่ใช่เรามันไม่มีเราแล้วมันจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกดับสลายไปมันยึดไม่ได้อยู่แล้วร่างกายอันเนี้ยเอาจิตมองดูมันแล้วให้จิตรู้ขึ้นมาสิว่านี่มันยึดถือไม่ได้มันจะหลงเอามาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เรานั่งอยู่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่มันก็แก่ไปไอ้พวกธาตุไฟมันก็เผาผลาญตัวมันเองเผาผลาญธาตุอื่นๆมันจึงแก่ลงไปสุดท้ายมันจึงต้องตายไอ้ความจริงแบบนี้จิตมันยอมรับได้ไหมล่ะให้มันรู้ให้มันเห็นด้วยเข้าใจด้วยไอ้เวทนามันก็อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่จิตตัวจิตเนี่ยเป็นตัวดูก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราก็ทนดูหน่อยสิให้มันเห็นสิจิตเนี่ยถ้าเราไม่อดทนมันไม่รู้ไม่เห็นน่ะทำแบบอ้อยส้อยทำแบบอ่อนแอมันไม่เห็นน่ะเอาแค่นี้มันรู้ไม่ได้เลยเหรอไม่รู้เหรอว่าเวทนามันอยู่ที่กายทุกขเวทนาทางกายมันไม่ใช่จิตทำจิตให้มันเข้มแข็งให้มันอยู่เหนือเวทนาบ้างสิมันถึงจะรู้จะเห็นน่ะพวกสัญญาเกิดขึ้นลองทำเฉยๆดูคือถ้าจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยมันโผล่มาเมื่อไหร่มันจะดับของมันเองเนี่ยมันถึงจะเห็นความจริงอ่ะสัญญาเนี่ยถ้าเราไม่ทันตรงสัญญานึกขึ้นมาปั๊บมันจะมีเวทนาแทรกขึ้นมาถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็จะปรุงแต่งอยากให้ทุกข์ดับแล้วถ้ามันนึกถึงใครขึ้นมามันก็จะนึกถึงว่าคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมันจะส่งนอกออกไปเพราะไม่ทัน
ถ้าท่านตรงสัญญาปั๊บทุกอย่างจะดับหมดเลยแล้วคิดดูก็แล้วกันสัญญานี่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอะไปเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมามันก็จำแล้วมันอยากเอาเอาได้มาแล้วจะดีจะสวยจะงามจะมีความสุขสบายทางตามันก็จำเอามาทางหูเสียงก็อยากเอาเพราะเสียงดีๆกลิ่นมันก็อยากเอารสมันก็เอาสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสมันก็เอามันก็เก็บไว้สิสัญญามันก็นึกขึ้นมานึกขึ้นมานึกขึ้นมาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยสัญญาท่านจึงเรียกว่าปะปัญจสัญญาสัญญาซับซ้อนนี่ที่เนิ่นช้าก็คือตัวสัญญานี่แหละมันนึกเรื่องราวแล้วปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็หลงว่าความคิดก็เป็นเรา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 จริงๆสัญญามันเก็บไว้อดีตเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วมันจบแล้วมันน่าจะให้มันผ่านไปได้แล้วมันก็ไม่ให้ผ่านสัญญามาก็ไม่ทันอีกอ่ะเวลาทำอย่างอื่นแล้วโอ้ยเก่งเวลาปฏิบัติทำให้รู้ความจริงอ่ะไม่เอาไม่เอามันก็ไม่รู้ความจริงสิเวลาทุกข์มาก็เหยียบไม่อยากมีทุกข์อยากออกจากทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติมันจะออกได้ยังไงอ่ะปฏิบัติก็ทำอ้อยส้อยอ้อยอิงอยู่งั้นอ่ะให้มันจริงจังขึ้นมาสิความจริงให้มันรู้ให้ได้สิเอาเวทนาเจ็บเจ็บไปวันนี้ต้องรู้กันให้ได้ให้รู้ให้ได้ว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่จิตไอ้จิตเราจะโง่ตลอดไปก็มันรู้ไปสิเจ็บเจ็บไปเลยเอาจนจิตมันรู้ว่าเวทนานี่ไม่ใช่จิตดูลมก็ไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตจิตน่ะเป็นตัวดูไม่ดูลมก็ได้ดูจิตไปเลยก็ได้จิตมันจะเห็นเองไอ้ลมนี่เป็นยังไงก็ช่างมันสำคัญตรงจิตนี่เวทนามจะเป็นยังไงก็ช่างมันสำคัญตรงจิตนี่อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่สำคัญสำคัญตรงจิตนี่หลงไปกับอารมณ์เหล่านั้นไหมให้รู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ง่ายเนี่ยสำคัญตรงจิตเนี่ยกิริยาการภายนอกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้างนอกไปไม่ได้สำคัญอะไรสำคัญตรงจิตของแต่ละคนนั่นวันรูปแบบทั้งหลายนี่เราจึงไม่สนใจทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นจิตนี่คนทำเนี่ยเห็นจิตหรือยังสร้างกฎสร้างเกณฑ์อะไรขึ้นมามากมายไปหลงกับกฎกับเกณฑ์กับกติกาอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ลุงลังไปหมดถ้าทำแล้วมันให้เห็นจิตง่ายเอาเลยนี่พระเจ้าสอนลงที่จิตเนี่ยจิตของใครจิตของเราเองเนี่ยไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายกับอะไรนี่เนื้อหามันสรุปอยู่ตรงนี้มันไม่ยินดีไม่ร้ายมันก็เป็นกลางๆอ่ะสิเป็นกลางๆอะไรเกิดขึ้นก็เห็นสิมันก็รู้สิมัวแต่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากุ้มรุมจิตตัวเองอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรปล่อยมันให้หมดตั้งใจอย่างเดียวเลยจะทำตามที่พระเจ้าสอนพระเจ้าสอนก็แค่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ถามลงไปเลยมันมีไหมความยินดียินร้ายอ่ะถ้ามันไม่มียินดียินร้ายมันต้องเป็นกลางสิจิตเราอ่ะมันเป็นกลางแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นสิเรียกตาใจตาใจนะมันเห็นจากคุ้งอุตบาดิจากขุก็คือตาตาแต่ว่ามันเป็นความรู้ความเห็นของจิตเราเองกันเลยเรียกว่าตา
ก็คือญาณ นั่นแหละญาณังอุตปาฏิญาณเกิดขึ้นแล้วถ้าวางใจถูกปฏิบัติถูกมันต้องมีญาณเกิดขึ้นดิแล้วถ้าใครเข้าถึงจิตได้นี่โอ้ยเรื่องอื่นนี่มันหมดความสำคัญไปเลยนะมันไม่ไปมองกันด้วยกิริยาการภายนอกมันจะสื่อเข้าไปหาจิตเนี่ยเวลาตัดสินใครก็ตัดสินเข้าไปหาจิตว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงทำไมเขาทำแบบนั้นไม่ตัดสินง่ายๆจิตของแต่ละคนจะเป็นพระก็ได้เป็นแม่ชีก็ได้เป็นฆราวาสญาติโยมผู้หญิงผู้ชายได้หมดขอให้เข้ามาดูจิตเนี่ยปฏิบัติที่จิตเนี่ยมีคนหนึ่งเขาโทรมาเขารับประทานผลไม้เสร็จแล้วมันก็เกิดแพ้ขึ้นมาช็อกขึ้นมาช็อกมีคนเป็นห่วงมากมายเขาบอกเขาขอนั่งสมาธิดูมันดูสิไม่กลัวตายแต่ว่าอยากได้ประโยชน์ตอนที่มันเจ็บมันป่วยมันไข้เนี่ยที่มันมีอาการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเขาใจเด็ดเดียวใจมันกล้าหาญไม่กลัวอีกคนหนึ่งก็แพ้อาหารทะเลเนี่ยอาการช็อกเหมือนกันเข้าไปดูมันเลยไอ้จิตที่มันมีสมาธิเนี่ยมันมีพลังมันมีกำลังจิตที่ปล่อยวางได้เนี่ยมันจะสร้างกำลังของมันขึ้นมาได้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถอยมันจะถอนตัวออกมาจากอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะมีพลังของมันขึ้นมานี่แหละจึงว่าอานุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเห็นประจักษ์อยู่ในจิตใจเราเนี่ยอย่างเจ็บเนี่ยที่แรกมันก็เจ็บแต่ถ้าจิตเรามีกำลังขึ้นมามันจะถอยออกมาจากความเจ็บนั้นถ้าใครทนดูได้ทีแรกมันก็เอาค่อยๆถอยมันก็เลยเหมือนว่าเวทนาเนี่ยมันห่างๆออกไปแต่พอจิตมีกำลังปุ๊บมันปุ๊บออกมาเนี่ยมันเหมือนผลักเวทนาไปมันเนี่ยมันมีกำลังของมันกำลังที่มันปล่อยมันวางได้เนี่ยถ้ามันเฉยเฉยแบบเพลินๆเฉยลอยๆเนี่ยเอามาดูเลยดูตั้งแต่ผมไปจดเท้าก็ได้ให้จิตมันทำงานให้จิตมันเคลื่อนไหวเพื่ออะไรนี่แหละเพื่อกำลังของจิต
คนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เรานี่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้รู้ตัวตลอดให้สมกับที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมกับที่เราคนหนึ่งที่มีวาสนาบารมีได้มาปฏิบัติก็มีครูบาอาจารย์มาสอนด้วยมาเป็นกำลังใจเนี่ยมีจิตอาสามาช่วยกันจัดให้มีการอบรมขึ้นมานี่อานุภาพของบุญเราทั้งนั้นแหละมันจึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็ให้มันรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าให้มันตรงกับทางของพระพุทธเจ้าสิเอาเนื้อหาว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเรารู้เห็นขันห้าว่ามันทำงานยังไงหรือว่าตามดูกายเวทนาจิตธรรมตามดูข้างนอกอีกแบบหนึ่งคราวนี้เขามาดูข้างในสิให้มันเห็นอยู่ข้างในนี่กายข้างในนี่กายในกายนี่เวทนาเวทนาในเวทนาอีกนู่นน่ะเวทนาทางกายยังมีเวทนาทางจิตอีกมันไม่ใช่จิตเนี่ยเวทนาทางจิตสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเวทนาทางจิตแค่จิตมันได้เห็นว่าไอ้พวกทุกข์พวกสุขพวกอะไรเกิดดับบ้างทุกข์ก็จะเบาลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นมันก็ไปยึดเอาสุขเอาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมาเป็นเราเป็นของเราสุขทุกข์นี่เขาบอกแล้วมันเป็นเจตสิกเวทนาเจตสิกสังขารเจตสิกสัญญาเจตสิกหรืออารมณ์ที่มันมาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันไม่ใช่จิตต้องให้มันรู้ให้ได้นี่นั่นคือการทำงานของขันห้าสัญญาขันเวทนาขันสังขารละขันและตัวรู้เวลาไปรู้อารมณ์จิตเนี่ยเวลาไปรู้เราเรียกวิญญาณขันแต่รู้อารมณ์แล้วมันก็ดับตัวมันเองก็เกิดดับเป็นพื้นฐานในตัวจิตเนี่ยมันยึดถืออะไรไม่ได้เลยอ่ะจิตก็เกิดดับเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยแต่มันรู้อารมณ์ได้ก็ไม่ใช่ว่าเราไปสอนมันให้รู้เราไปทำมันขึ้นมามันรู้อารมณ์ได้โดยธรรมชาติของมันแต่เราอบรมให้รู้ว่าควรทำยังไงกับอารมณ์ทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นให้จิตเรารู้เราเห็นก็คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายน่ะมันเกิดแล้วดับมันเห็นเองเกิดแล้วต้องดับเสมอไม่มีหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับน่ะแค่เราเฉยๆมันจะดับเองอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันไม่ดับอยากให้ดับเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยนะต่อต้านเลยนะเฉยๆแค่รู้แค่เห็นมันจะดับของมันเองเพราะธรรมชาติของมันเกิดดับอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันเฉยๆให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่แหละท่านถึงบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปอยากให้มันดับมันก็ยิ่งไม่ดับเฉยๆเลยเฉยๆอย่างมีสติเนี่ยสติรู้ตัวอยู่รู้ว่าเฉยแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรเฉยแบบรู้แล้วมันจะเห็นความจริงเลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับสิ่งทั้งหลายก็คือรูปขันธ์รูปหรือร่างกายกายะหมายถึงว่ารูปหลายๆรูปมารวมกันธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินลักษณะมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละแข็งแข็งธาตุน้ำก็เป็นของเหลวซึมซาบไปตามส่วนต่างๆมีเอิบอาบทำให้เกิดการเกาะกลุ่มลักษณะของมันธาตุลมเคลื่อนไหวภ
ัดไปพัดมาดันนู่นดันนี่ธาตุลมทั้งนั้นบางคนก็นั่งปั๊บลงไปมันก็จะมีอะไรวุบเข้ามาดันนู่นดันนี่หายเป็นเพราะธาตุลมจิตเราต้องไม่ยินดีมีร้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างกับร่างกายเนี่ยไม่ยินดีมีร้ายอย่างเก่งก็เอาวิบากกรรมมันมีแต่เราอยู่เหนือกรรมได้ด้วยการรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่คือคำตอบธรรมะของพระเจ้านี่ตอบได้หมดเลยตอบโจทย์ได้หมดขออย่างเดียวปากลงไปจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายว่ามันเกิดเองดับเองเห็นว่ามันอยู่ของมันธาตุไฟก็ร้อนแต่อันนี้จริตไม่เหมือนกันนะบางคนก็พอธาตุไฟมันแสดงก็ไฟลุกท่วมตัวแต่ไม่มีไฟจริงๆหรอกแต่มันรู้สึกแบบนั้นธาตุลมก็พัดเหมือนต้นไม้ล้มระเนระนาดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยน้ำบามาเหมือนจะท่วมเนื้อท่วมตัวเนี่ยเขารู้สึกของเขาถ้าจิตใจมันเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าปากลงไปอะไรจะเกิดไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขาก็จะได้ธรรมะเจ็บปวดไม่ยินดีไม่ยินร้ายเดี๋ยวก็จะเห็นความจริงไอ้เจ็บปวดไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแล้วทำท่าจะเป็นจะตายทนไปนี่ไม่ตายด้วยรู้เลยว่าเนี่ยมันความหลงมันหลอกเรากล้าหาญพอปล่อยได้วางได้มันถึงจะเห็นธรรมะบางทีก็แน่นอึดัดขึ้นมาเหมือนหายใจไม่ออกนี่แหละเขากำลังเอาธรรมมาให้เราจะไปหลงยินดีร้ายไหมเราปล่อยวางได้ไหมถ้าปล่อยได้วางได้ก็ได้ธรรมะบางคนมันสอบไม่ผ่านสักทีนึงเวทนามาก็ไม่ไหวแล้วมันก็เลยไม่ได้ธรรมะเนี่ยมันต้องเข้มแข็งมันถึงจะสู้ได้สู้ก็คือสู้กับตัวเองนี่แหละสู้เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นมามันอ่อนแอคนที่มีความทุกข์มากๆเป็นเพราะจิตอ่อนแออะไรอะไรก็รับเข้ามาหมดไม่มีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นฝึกความอดทนให้มันเข้มแข็งขึ้นมาสิแล้วธรรมะนี่มันจะเกิดกับจิตที่มันเข้มแข็งไม่ใช่เกิดกับจิตที่อ่อนแอเข้มแข็งเป็นอิสระมันจึงไม่เอาอะไรเข้ามาบีบคั้นจิตทำให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อนึกถึงบัณฑิตสามเณรนี่แหมแค่อายุ7 ขวบเท่านั้นน่ะเห็นชาวนาเอาน้ำเข้านาเขาทำอะไรครับชาวนาเอาน้ำเข้ามาเข้านาเขาทำเอาเข้านาทำไมครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวน้ำมีจิตไหมครับไม่มีโอ้น้ำไม่มีจิตแท้ๆนี่เขายังบังคับได้เขายังเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิดูสิคนที่ไม่จริงจังต่อการปฏิบัติจริงจังต่อธรรมะเป้าหมายต้องการฝึกจิตตัวเองแล้วเวลาจิตมันอยู่กับตัวเองมันจะไม่เหลวไปข้างนอกเหมือนอินทรีย์มันแก่กล้ามันไม่เลวมันเห็นมันก็เข้ามาไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ข้างในนี่ที่มันเหลวไปไม่ไปยินดียินร้ายแล้วไปเห็นความไม่ดีของคนอื่นแล้วมันพุ่งไปหาคนอื่นแล้วยังไม่เห็นอีกที่มันออกไปหาคนอื่นน่ะมันไม่ดีแล้ว
ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตรงกับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบัณฑิตสามเณรเขาดัดลูกศรเขาทำอะไรครับช่างลูกศรดักลูกศรเขาดัดทำไมครับเขาดัดให้มันตรงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ลูกศรมีจิตไหมครับลูกศรไม่มีจิตเอาลูกศรไม่มีจิตเขายังทำให้ตรงได้เขายังเอาไปทำประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิดูสิคนที่มันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันเอาทุกอย่างแหละมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตอะไม่ใช่รอฟังแต่ธรรมะจากครูบาอาจารย์จากคนนั้นคนนี้เห็นอะไรมันก็น้อมเข้ามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตหมดเขาวิพากษ์วิจารณ์เราเอามาฝึกจิตเนี่ยดีแล้วเราจะได้ธรรมะมันจะได้หาปัญญามาอบรมจิตถ้ามันทุกข์ขึ้นมาก็เขามีปากเขาก็พูดเนี่ยพูดเราทำไมรับเขามามันก็จบมันก็แล้วไปเขาพูดไม่ดีก็เป็นกรรมของเขาไปไม่ต้องไปแบกกรรมของคนอื่นเนี่ยถ้าคิดได้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ต้องไปทุกข์หรือว่าเอ้าเราเคยพูดว่าเขามาขอใช้กรรมใช่ก็ง่ายก็ทำได้ไม่ต้องไปยินดีร้ายกับมันอ้าวเตรียมตัวนะเตรียมตัวนี่ดูเป็นโอกาสสุดท้ายเลยจิตเราอยู่ยังไงมันมีความยินดียินร้ายไหมทำให้มันตื่นขึ้นมาต้องตื่นให้ได้วันนี้เนี่ยเพราะเป็นคืนสุดท้ายแล้วให้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความตื่นรู้ตื่นไม่ใช่เอาความหลับปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วมานั่งหลับนั่งซึมให้มันตื่นตื่นแล้วก็รู้ด้วยว่าเราดูอะไรดูแล้วจิตเป็นยังไงมียินดียินร้ายไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้เลยมันเป็นเนื้อหาของธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงมันเป็นทางเดินเพื่อให้จิตปล่อยวางนั่นแหละไม่ยินดีไม่ร้ายเป็นกลางมีกำลังขึ้นมามันก็ตั้งมั่นตั้งมั่นมันก็ไม่ถลำไปกับอารมณ์ทั้งหลายเจ็บมันก็ไม่ไปถลำไปกับเจ็บไปไม่ไปคุกกับเจ็บมันไปคุกกับความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายไม่ไปคุกกับความสุขความทุกข์อะไรที่มันเป็นอารมณ์จรเข้ามาในจิตเราจิตเราก็เป็นอิสระจากอารมณ์แล้วก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิบัตินี้เพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นด้วยจิตด้วยสุดท้ายที่นี่ถวายบูชาพระเจ้าหมดเลยผลของการปฏิบัตินี่ไม่เอาแล้วเพราะผลนี่ก็ยึดไม่ได้มันจะดีขนาดไหนก็ยึดถือไม่ได้เดี๋ยวไม่ยินดีไม่ยินร้ายวันนี้เริ่มต้นด้วยศูนย์วันหลังก็เริ่มต้นด้วยศูนย์อีกทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยปฏิบัติต่อไปแต่ถ้าอุบายใดทำให้จิตสงบก็ทำได้น้อมเข้ามาได้เหมือนกันเนี่ยน้อมถึงสภาวะธรรมว่าจิตเคยอยู่อย่างนี้วางจิตให้มันเป็นกลางแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสบายดีมันไม่ไปยึดอะไรไม่ไปเอาอะไรนี่ล่ะ
ป็นจิตที่เราปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเราร่างกายก็รู้อยู่แล้วมันยึดไม่ได้เพราะมันต้องตายของตายของที่เปลี่ยนแปลงของที่มันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันก็เสื่อมอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วมันยังต้องเอาอาหารนี่เพิ่มเติมเข้าไปเอาน้ำเติมเข้าไปอยู่ทุกวันนี่แหละของเสื่อมเสื่อมเพื่ออะไรเพื่อแตกดับเพื่อสลายไปในที่สุดเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองถ้าจิตเราไม่รู้มันก็จะไปหาร่างใหม่ไปหาของตายมาใหม่อีกแล้วก็มายึดอีกหลงอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกยึดร่างกายของตัวเองยังไม่พอยึดร่างกายของคนอื่นอีกทุกข์อีกก็ให้มันรู้ขึ้นมาบ้างสิจิตเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้รู้แล้วก็บูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไม่เอาอะไรวางหมดเลยที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือวางหมดวางรูปวางนามนามเปล่ารูปเปล่าเปล่านามธาตุรูปธาตุไม่มีอะไรเป็นเราเราก็ลองวางดูบ้างสิลองทำตามพระพุทธเจ้าดูเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่การปล่อยวางไม่ได้เอาอะไรเลยเพื่อให้จิตวางเป็นปล่อยเป็นทิ้งเป็นไม่ให้จิตมันไปหลงยึดติดข้องอะไรอีกหนูเป้าหมายมันอยู่ที่นี่อันนั้นต้องการสอนจิตให้รู้นะเวลาออกมาแล้วก็โอ้ถ้าใครปล่อยวางได้นะมันจะสบายที่สุดเลยอ่ะก็ยังมีครอบครัวเหมือนเดิมมีอะไรเหมือนเดิมแต่มุมมองของจิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสติปัญญามันอุ้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็กลัวแต่ว่าจะได้ทิ้งครอบครัวทิ้งสามีภรรยาทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะให้จิตเนี่ยมันรู้มันเข้าใจแล้วมันจะมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้แบบสบายสบายแบบไม่ไปยึดติดข้องไม่มีอุปทานกับสิ่งเหล่านี้มันอิสระกว่ากันมันเหนือกว่ากันมันสุขกว่ากันมันสบายกว่ากันเนี่ยเป็นทางออกที่จะทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรถ้าได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตมันต้องดีขึ้นบุญน่ะได้อยู่แล้วมากมายมหาศาลเนี่ยแค่เห็นความเกิดดับของรูปของนามอย่างเงี้ยถ้าตายนะมันยังไม่เสื่อมพระเจ้ารับรองว่าชาติต่อไปปิดประตูอบายภูมิได้หนึ่งชาติเลยแค่เห็นว่ามันไม่ใช่เรานี่แหละเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ต้องปฏิบัติไปจนใกล้จะตายถ้าไม่บรรลุพระโสดาบันก็อย่างน้อยก็ปิดประตูอบายภูมิได้หนึ่งชาติแล้วได้ปฏิบัติต่อไปบรรลุตามพระพุทธเจ้าต่อไปมันมีทางให้เดินหมดเลยอ่ะทางของจิตเตรียมตัวนะทีนี้นะเราจะขอโหสิกรรมละทำผ่อนคลายทำสบายสบายก็ได้หรือใครอยากทรงอารมณ์ที่มันเป็นกลางมันรู้มันเห็นมันปล่อยมันวางได้บ้างแล้วเนี่ยไว้ก็ได้แต่ไม่ได้จะยึดนะทำเพราะว่ามันพอมันวางได้มันเบาอ่ะมันสบายอ่ะ
ขออโหสิกรรมนะกรรมใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าเคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมซึ่งกรรมทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพระเจ้ายินดีให้อภัยให้อโหสิกรรมแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพระเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสิอโหสิอโหสิคราวนี้ตั้งใจอุทิศบุญนะขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ผู้ที่จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมผู้มีส่วนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีส่วนบริหารจัดการมีส่วนช่วยกันดูแลแก้ปัญหาทำให้กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้ารวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดขอทุกชีวิตวิญญาณจงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นมีส่วนได้เสวยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วด้วยเธอให้ไปเอาแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะเราให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญที่จะช่วยพระศาสนาต่อไปในอนาคตขอบุญเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนในสถานที่แห่งนี้ด้วยเถิด